สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Airsoft How To กับผมเทพซุปนะครับและในวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวอุปกรณ์การปฐมพยาบาลของทหารนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับซึ่งนี่ก็คือ March Effect Resupply นะครับแต่ก่อนที่เราจะไปลงลึกเกี่ยวกับอันนี้นะครับผมอยากจะมารีวิวคร่าวๆเกี่ยวกับชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะครับหรือ Effect นะครับและแน่นอนผมก็จะมาแนะนำเกี่ยวกับการเก็บของเพื่อนๆที่เล่นบีบีกันด้วยนะครับแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าตรงนี้ผมไม่ได้เป็นหมอนะครับแล้วผมก็ไม่ได้ทราบเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลที่ลึกๆหรือชัดเจนเพราะฉะนั้นผมจะมาอธิบายเฉยๆว่าแต่ละชิ้นเนี่ยมันเอาไว้ใช้งานยังไงนะครับเอาครับคำว่า IFAK นะครับ IFAK นะครับย่อมาจาก Individual First Aid Kit นะครับหรือชุดปฐมพยาบาลบุคคลนะครับซึ่งชุดปฐมพยาบาลส่วนบุคคลก็บอกไปแล้วว่าเอาไว้ใช้กับบุคคลนั่นก็หมายความว่าชุด IFAK เนี่ยเอาไว้ใช้กับตัวเองนะครับหรืออยากจะไปใช้กับเพื่อนๆในทีมก็ได้ถ้าจำเป็นนะครับเอาล่ะสำหรับผมนะครับ IFAK เนี่ยผมเก็บเอาไว้ที่ทางด้านหลังของเบลนะครับซึ่ง IFAK เนี่ยจะต้องอยู่ในจุดที่เพื่อนๆสามารถหยิบจับได้ง่ายนะครับซึ่งของผมเนี่ยถนัดที่จะหยิบล้วงอย่างเงี้ยง่ายกว่าทีเนี้ยประเด็นมันอยู่ที่ว่าการที่เอาไว้ด้านล่างเนี่ยประโยชน์มันอยู่ที่เรามีพื้นที่ในการใส่เพาของเวสหรือเมนโหลดเอาได้นะครับคือผมเนี่ยชอบที่จะมีเพาทางด้านข้างตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ในการเก็บอุปกรณ์มากกว่าที่จะเก็บ อุปกรณ์เมดคิทตรงนี้เพราะว่าเราเล่นบีบีกันเราไม่จำเป็นต้องใช้ตัวนี้มากเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นทางด้านนี้เห็นไหมมันจะมีแผ่นแบบนี้ทีนี้ตัวนี้เนี่ยอันนี้ไม่ใช่ชุดปฐมพยาบาลนะครับตัวนี้จะเป็นทูนิเก้นะครับซึ่งจะเป็นแบบนี้เอาล่ะแล้วสำหรับผู้เล่นบีบีกันทั่วไปนะครับว่าถามว่าเราควรจะต้องมีเก็บไว้ไหมนะครับสำหรับคนเล่นแอร์ซอฟเตอร์ทั่วไปก็สำหรับผมแล้วถ้าอยากจะมีเก็บไว้ก็ได้นะครับหรือจริงๆแล้วผมไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่ที่จะมีเก็บเอาไว้นะครับถ้าเล่นแอร์ซอฟนะครับเพราะว่ามันมีอายุการใช้งานเหมือนกันนะครับมันไม่ได้อยู่ตลอดไปหรือว่านานนะครับคนที่เล่นมิวซิมนะครับสิ่งที่ควรจะมีไว้ใน IFAK นะครับคร่าวๆก็จะมีพวกยากันยุงพลาสเตอร์แอลกอฮอล์ล้างแผลนะครับหรือว่าผ้าพันแผลด้วยนะครับเพราะว่าเวลาเราเล่นเนี่ยบางทีเราโดนยิงเราเลือดเนี่ยเราควรจะเอาแอลกอฮอล์มาล้างแผลก่อนแล้วก็เอาพลาสเตอร์แปะไว้เพื่อที่แผลจะไม่ติดเชื้อนะครับอันนี้สำหรับผู้เล่นบีบีกันนะครับก็เป็นอุปกรณ์หลักๆยากันยุงเนี่ยควรมากถ้าเกิดใครที่เล่นมิวซิมแล้วเข้าป่าเนี่ยควรจะติดไว้ด้วยแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยยุงมันเริ่มมาแล้ววะฉีดเลยมันก็จะปลอดภัยกว่านี่ก็เป็น IFAK คร่าวๆที่ควรจะมีติดตัวไว้นะครับเอาล่ะต่อไปเราจะมาพูดถึง IFAK ของทหารนะครับว่าเขาใช้อะไรกันบ้างแล้วแต่ละชิ้นเนี่ยมันไว้ใช้งานยังไงสำหรับคนที่ดื้ออยากจะซื้อ IFAK เก็บเอาไว้ให้ครบนะครับเอาล่ะแล้วถ้าเกิดพูดถึงการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บนะครับแน่นอนว่าจะมีคีย์เวิร์ดอยู่คำนึงนะครับนั่นคือ TCCC นะครับหรือ TCCC นะครับหรือ T3C ก็ได้ซึ่งมันย่อมาจาก Tactical Combat Casualty Care นะครับเอาล่ะครับและการประเมิน March นะครับมีทั้งหมด5ขั้นตอนนะครับขั้นตอนแรกนะครับก็คือ Massive Bleeding นะครับหรือการหยุดเลือดนะครับข้อที่2คือ Airway นะครับทางเดินหายใจนะครับหรือจะเป็นขั้นตอนของการสอดท่อเข้าไปในจมูกนะครับข้อที่3คือrespiration นะครับการหายใจนะครับก็จะเป็นขั้นตอนของการเจาะปอดนะครับข้อที่4ก็คือ circulation นะครับหรือเกี่ยวกับเลือดนะครับหรือการเสียเลือดมากตัวซีดอะไรเนี่ยครับส่วนข้อสุดท้ายนะครับคือ head injury hypothermia นะครับหรือ head to toe นะครับเป็นการตรวจอุณหภูมินะครับว่าอุณหภูมิอาจจะลดหรือเป็นขั้นตอนสุดท้ายในการตรวจเช็คทั้งหมดในการทำทั้งหมดเนี่ยครับว่ามันโอเคที่จะเคลื่อนย้ายหรือยังนะครับอันแรกคือสีแดงนะครับเกี่ยวกับเลือดนะครับซึ่งแน่นอนว่าในชุดนี้เนี่ยมันให้มาเราก็แทบจะไม่เข้าใจแล้วคืออะไรบ้างแต่ด้วยคู่มือนั้นเนี่ยมันบอกหมดว่าเราจะมาแยกกันก่อนนะครับผมเห็นสีแดง2อันนี้นะครับสีเขียวผมเจออยู่อันเดียวนะครับนั่นคือสอดท่อเข้าจมูกนะครับเชสซิลนะครับแล้วก็เข็มเจาะปอดนะครับตัวนี้สีเทานี่นะครับเป็นสีเทาแบบนี้อันนี้เป็นที่ปิดตานะครับเป็น Eye Shield เราก็จะมีตัวถุงมือในไตรมาด้วยนะครับแล้วก็มีปากกาด้วยอันนี้รักผมอยากได้ปากกาทำไมต้องมีปากกาด้วยเพราะว่าขั้นตอนในการทำเนี่ยเราจะต้องเขียนนี้ด้วยมันจะมีเขียนชื่อเขาเป็นใครอะไรยังไงบ้างนะครับผมอยากจะบอกว่าจริงๆแล้ว PJ เนี่ยเขาก็จะรู้การประเมินมาร์ชนะครับเพราะว่าเขาจะต้องไปส่งให้กับหมอใหญ่อีกทีเพราะฉะนั้นเขาต้องเขียนทุกอย่างที่เกี่ยวกับผู้ป่วยคนนี้ว่าเขาได้ทำอะไรไปแล้วบ้างเวลากี่โมงการทูเก้กี่โมงแล้วทำอะไรมาบ้างเขาจะส่งไปเนี้ยให้กับหมอหมอก็จะมานั่งดูว่าอ๋อโอเคทำอะไรไปบ้างแล้วก็จบเขาจะไปทำอะไรต่อได้โดยที่ไม่ต้องมาเสียเวลานะครับเอาละครับและชุด IFAK เนี่ยครับผมก็ขอเตือนก่อนนะครับว่าเราควรจะต้องมีผู้ปกครองคอยให้คำแนะนำและให้ปรึกษานะครับเพราะอุปกรณ์แต่ละชิ้นบางทีมันมีข
ของมีคมอย่างเช่นเข็มเจาะปอดเนี่ยมันค่อนข้างอันตรายนะครับคนมีผู้ปกครองคอยดูอยู่ด้วยนะครับอุปกรณ์พวกนี้นะครับเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์นะครับไม่ควรเอาไปใช้นะครับถ้าเราไม่มีความรู้นะครับเพราะฉะนั้นเราควรจะต้องอาจจะต้องไปเคยอบรมมาก่อนหรือว่าได้ทราบว่าแต่ละชิ้นมีอะไรบ้างนะครับอ่ะและนี่ก็เป็นอุปกรณ์คร่าวๆในการที่จะเก็บ iFact นะครับคร่าวๆไม่มีอะไรบ้างนะครับนี่ก็เป็นทั้งหมดในชุดนะครับนะครับและในวันนี้นะครับผมก็ต้องขอลาเพื่อนไว้เท่านี้ก่อนนะครับยังไงไม่ว่าจะมีคำถามอะไรหรือว่าไม่เป็นคีย์เวิร์ดบางคำที่เพื่อนไม่รู้นะครับลองไปศึกษากันดูนะครับและในคลิปหน้าผมจะมาตอบคำถามทั้งหมดของในชุด iFact เนี่ยครับในวันนี้จะเป็นแค่การรีวิวสั้นๆนะครับเอาละแล้วในครั้งหน้าจะเป็นคลิปอะไรนะครับอย่าลืมติดตามกันนะครับก็กดกระดิ่งด้วยครับและแน่นอนว่าในทุกคืนนะผมก็จะมาเล่นเกมให้เพื่อนได้รับชมกันครับก็มีการไลฟ์สตรีมมิ่งในช่องทั้ง Facebook Gaming นะครับแล้วก็ทางช่อง YouTube ด้วยครับอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับท้ายนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ